ราบเหมือนกันนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารตำรวจกรมการปกครองปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าประเทศเพื่อนบ้านเห็นเขาก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเราไปยืนเคียงข้างเคียงคู่สู้รบกับเขานะโดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้ครับผู้ชมครับภายหลังจากที่ชาวเน็ตครับได้มีการแห่แชร์คลิปของกลุ่มชาติพันธุ์ปากากยอที่ได้มีการจัดกิจกรรมชักธงของปากากยอประกบกับธงชาติไทยพร้อมกับร้องเพลงจนกลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตมีการพูดถึงกันหนักมากในขณะนี้เป็นอย่างไรไปชมคลิปกันก่อนครับล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านหนุ่มเต่านินจาครับก็ได้ออกมาอัดคลิปวิเคราะห์ถึงประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจปกครองปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรซึ่งการกระทำดังกล่าวชี้เป็นอันตรายกับชาติถ้าประเทศเพื่อนบ้านมาเห็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเราไปยืนเคียงข้างคู่สู้รบกับเขาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเชื่อว่าเป็นการยุยงจากคนบางกลุ่มบางพวกในการเตรียมพร้อมที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฝากถามว่าหน่วยงานจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรคลิปต่อไปนี้นะครับว่าคลิปต่อไปนี้เนี่ยนะฮะไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารตำรวจกรมการปกครองปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรปล่อยให้กลุ่มปากากยอกลุ่มหนึ่งนะฮะชักธงปากากยอขึ้นไปคู่กับธงชาติไทยมันหมายความว่าอย่างไรครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านเห็นเขาก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเราไปยืนเคียงข้างเคียงคู่สู้รบกับเขานะโดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและการกระทำนี้เป็นการปลุกปั่นยุยงจากคนบางกลุ่มบางพวกให้กระทำการนั่นก็หมายความว่าเขาได้เตรียมพร้อมในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มนะที่จะออกมาดำเนินการเกี่ยวเรื่องการล้มล้างสถาบันชัดเจนแต่ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานใดขยับผมจึงอยากให้ท่านได้เห็นภาพต่อไปนี้เพื่อที่จะถามท่านต่อไปว่าท่านจะแก้ไขเรื่องนี้กันอย่างไรอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง